เมื่อวานนี้ฟังพี่สาวครอบครัวของป้ากบหรือป้าบัวผันยอมรับว่ากลัวอำนาจของกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นลูกตำรวจยืนยันจะไม่เผาศพถ้าคดียังไม่จบเพราะต้องการให้เยาวชนกลุ่มนี้รับโทษอย่างสะสมพี่สาวเนี่ยบอกเห็นน้องสาวโดนทำร้ายแล้วรู้สึกเจ็บมากไม่สมประกอบแล้วยังมาโดนทำร้ายแบบนี้อีกเนี่ยก็อุอาจจ้ะแต่ก็โหดร้ายมากเลยจ้ะข้ารับไม่ได้มันโหดจนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเปรียบจากหญิงแก่ๆคนหนึ่งทำไมต้องไปทารุณขนาดนั้นถ้าเก่งจริงทำไมไม่ไปแย่คนที่มันเก่งกว่าล่ะทำไมต้องมาแย่คนที่น้อยกว่าเราน่ะมีความกังวลว่าเราอ่ะมันเป็นคนจนแล้วก็ไม่มีความรู้กลัวอำนาจเขานี่แหละถ้าเขาคิดว่าเขาจะมาดูแลครอบครัวของป้ามั่งเขาก็คงมาแล้วนะใช่ไหมแต่เขาไม่เคยมาถ้าคดีไม่จบป้าก็ไม่เผาเหมือนกันก็อยากระบายว่าอยากจะให้เด็กกลุ่มนั้นให้มันรับโทษให้มันสะสมอย่างที่มันทำไงถ้าจะปล่อยให้คือว่าเออกูเป็นเยาวชนกูจะฆ่าใครกูไม่มีความผิดถ้าอย่างนั้นก็ฆ่าไปสิคนก็ตายไปสิแล้วก็เป็นเยาวชนนี่แล้วเด็กอายุแค่นี้แล้วมันทำได้ถึงขนาดนี้แล้วอายุมันมากมันจะทำยังไงอ่ะมันจะยิ่งไม่กว่านี้เหรอคนไม่สมประกอบแล้วมาโดนอย่างเราเสียใจมากค่ะเสียใจมากเลยขณะที่ครอบครัวของหนึ่งในผู้ก่อเหตุเอาเป็นว่าครอบครัวก็คือยายกับตาของหนึ่งในเยาวชนก็คือนายแบงค์เสียใจแล้วก็ได้ต่อว่าหลานไปนะว่าไปทำประกบเสียชีวิตเขาเสียสติเขาสติไม่ดีเขาไม่มีทางสู้แต่เดิมหลานมีนิสัยไม่เคยทำร้ายใครไม่ใช่คนโมโหร้ายการไปก่อเหตุคงจะเป็นพ่อเพื่อนชักชวนไปเพราะกลุ่มเพื่อนๆก็มักจะมามั่วสุมเล่นเสียงดังอยู่ที่บ้านเนี่ยมันส่วนมากมันจะคึกคืนอยู่ในบ้านนะมันไม่ค่อยออกไปข้างนอกนะแต่มาดูที่มันลืมมันจะทรงมันจะใส่ใหญ่เละเทะหมดเลยมันจะใส่ใหญ่เองนี่แหละก็เราก็ไม่รู้แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเขาเนาะเพราะว่าเขาเชื่อเพื่อนเขามากเขาไม่เชื่อเราเราเตือนเราสอนแล้วเขาไม่ฟังใส่เขาทำลายคนไม่เอาไม่มีกับยายกับตาเขาก็ดีออกเขาไม่ใช่คนโมโหร้ายนะแบงค์อ่ะเขาเป็นคนดีเป็นคนที่แบบเฉยๆอ่ะถามคำก็สองสามคำมันก็ไม่ตอบด้วยถามตามมันไม่ตอบก็เพื่อนบางครั้งเขาชักชวนไปก็ต้องไปตามเขาอะไรเงี้ยถ้ายายก็เสียใจเนาะยายก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้เนาะยายก็เสียใจไม่อยากให้เจอกับใครต่อใครเนาะกับลูกกับหลานใครแบบเนี้ยไม่อยากให้เจอมันยายเนาะยายก็เสียใจด่าหลานกันนะเมื่อวานเนี่ยด่ามึงไปทำเขาทำไมทำคนสี่คนห้าคนไปทำเขาทำไมเขาไม่ทางสู้นะเขาแก่แล้วด้วยเราก็ด่ากันเขาตอบน้องตอบเงียบกิ๊บอยู่เฉยๆก้มหน้าปกติดึกๆเขาชอบออกไปข้างนอกไหมคะก็ออกไปเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันกลัวเสียงดังชาวบ้านก็เขาก็จะออกไปเที่ยวไปอะไรไปมันก็ไปทุกคืนนะเพราะถ้าสว่างแล้วก็ไม่ให้ออกไปกลางวันก็นอนเชิญลูกตำรวจมาที่นี่บ่อยไหมครับก็นานๆมาบ่อยนะก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งนานแล้วค่ะถึงนักเรียนด้วยครับเสียงดังโก้กับไอ้เชนเนี่ยโก้กันมาสองคนนั้นนิสัยมันพูดแรงคนหลานไม่ค่อยแรงชาวบ้านเขาบอกว่าบางคนก็เดือดร้อนนะเพราะว่ากลุ่มหลานเราเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนเขาอันนี้จริงนะมันไม่ได้ไปสร้างอะไรชาวบ้านก็พูดไปอย่างนั้นนิสัยดีแล้วก็มีหลายท่านในพื้นที่อาณาจักรประเทศส่งข่าวเข้ามาเยาวชนอายุ13ถึง16ปีกลุ่มนี้สงสัยเป็นกลุ่มเดียวกันก่อเรื่องก่อราวกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยท่านผู้ชมเคยโดนเด็กกลุ่มนี้ขู่บ้างเสียงดังด่าใส่บ้างนะคะเนี่ยชาวบ้านหลายคนก็เล่านักข่าวแบบนั้นค่ะ7เวลา14นาทีให้เวลาพอสมควรแล้วเราก็ติดตามดูครับท่านผู้ชมว่าผลของเรื่องนี้จะเป็นยังไงแล้วสังคมจะได้ถอดบทเรียนเรื่องนี้ได้มากน้อยขนาดไหนมันไม่น่าเชื่อจริงๆนะคือไปแย่ไปแกล้งคนสติไม่ดีผมขออนุญาตครอบครัวของคุณป้านะแล้วมันลุกลามมันต้องคึกขนองถึงขนาดไหนจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ย
7:15 น.แล้วเอาเช้านี้เดี๋ยวกลับมาฮะ